ผู้ชมวันนี้เป็นวันเปิดระบบลงทะเบียนคนละครึ่งระยะที่5ซึ่ง2ชั่วโมงผ่านไปค่ะตั้งแต่เปิดระบบกันตั้งแต่6โมงเนี่ยมีคนลงทะเบียนใหม่มากกว่า 150,000 คนนะคะแต่สำหรับผู้ใช้งานรายเดิมที่จะต้องไปยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังปรากฏว่าตั้งแต่เช้าเข้าไม่ได้ค่ะระบบล่มไม่สามารถเข้าไปยืนยันตัวตนสาเหตุก็เพราะว่ามีคนเข้าไปจำนวนมากเพื่อที่จะรองรับปริมาณการเข้าถึงทำให้เข้าถึงได้ไม่เพียงพอนะคะดังนั้นก็เลยระบบล่มกันค่อนข้างจะหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันค่ะมีประชาชนจำนวนมากเลยค่ะที่เขาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียตำหนิระบบโครงการคนละครึ่งระยะที่5เพราะว่าไม่สามารถที่จะยืนยันสิทธิ์หรือว่าลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่6นาฬิกาฝ่ายสื่อสารองค์กรธนาคารกรุงไทยก็บอกนะคะว่าตอนนี้มีคนเข้ามาใช้สิทธิ์ยืนยันคนละครึ่งกันเป็นจำนวนมากก็เลยใช้งานไม่ได้ธนาคารพยายามเร่งแก้ไขคาดว่าจะกลับเข้าไปใช้งานได้ภายใน1ชั่วโมงค่ะคือโพสต์ช่วงก่อน7โมงเล็กน้อย1ชั่วโมงผ่านไปยังใช้ไม่ได้นะคะทางกระทรวงการคลังและธนาคารกรุงไทยเปิดให้ผู้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งรายเดิม26ล้านคนยืนยันสิทธิ์บนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ค่ะแล้วก็เปิดให้ลงทะเบียนรายใหม่วันนี้เป็นวันแรกด้วยสำหรับผู้ลงทะเบียนรายใหม่ดำเนินการได้ทั้งบนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็เว็บไซต์คนละครึ่ง .com ด้วยนะคะช่วง9โมงที่ผ่านมามียอดใช้สิทธิ์คงเหลือประมาณ 70,000 สิทธิ์จากทั้งหมด 230,000 สิทธิ์ค่ะคนที่จะลงทะเบียนรายใหม่ต้องไม่เป็นคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพราะว่ารัฐบาลออกมาตรการเติมเงินค่าใช้จ่ายคนละ200บาทเป็นเวลา2เดือนในช่วงเดียวกับการใช้สิทธิ์คนละครึ่งอยู่แล้วคนที่ลงทะเบียนใหม่ต้องไม่เคยถูกตัดสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกเงินคืนจากการเข้าร่วมโครงการรัฐก่อนหน้านี้ซึ่งถ้าเกิดว่าระบบตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับข้อความสั้นเพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนที่สาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศค่ะคนที่เข้าลงทะเบียนใหม่บางส่วนเขาบอกว่าประสบปัญหาในการลงทะเบียนเช่นเดียวกันเพราะว่าก็รอรับข้อความสั้นจากระบบนี่เป็นปัญหาเดิมที่เคยเกิดขึ้นมาในหลายๆเฟสก่อนหน้านี้ด้วยนะคะรอรับการยืนยันกันนานจนกระทั่งถูกตัดออกจากระบบก็ต้องพยายามลงทะเบียนใหม่กันหลายครั้งสำหรับโครงการคนละครึ่งระยะที่5กำหนดกรอบผู้ใช้สิทธิ์ทั้งรายเก่ารายใหม่ไม่เกิน 26,500,000 คนรอบนี้ได้รับสิทธิ์วงเงินใช้จ่ายคนละ800บาทตลอดระยะเวลาโครงการค่ะเงินจะเริ่มใช้ได้1กันยายนไปจนถึง31ตุลาคมและต้องใช้จ่ายครั้งแรกในวันที่14กันยายนไม่อย่างนั้นก็จะถูกตัดสิทธิ์นะคะนายพัชรพจน์นันทรามาศผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยประเมินว่าโครงการคนละครึ่งระยะที่5จะช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 38,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 0.2 GDP ทั้งปีจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.2 ค่ะล่าสุดใครที่เคยใช้คนละครึ่งก่อนหน้านี้เปิดแอปเป๋าตังเข้าไปยืนยันสิทธิ์ได้แล้วนะคะเมื่อสักครู่เพิ่งเข้าไปเช็คดูก็ยืนยันสิทธิ์ได้เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะใครที่เคยใช้อยู่แล้วเข้าไปยืนยันสิทธิ์ได้ค่ะ